สวัสดีครับผมต๋องธนายุทธนะครับค่ะตอนนี้กำลังมีผลงานอะไรบ้างเอ่ยอ๋อก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานเป็นทานไทส์ The Series Season 2นะครับที่กำลังจะถ่ายทำแล้วก็จะออนแอร์ภายในปีนี้ครับแล้วก็จะมีผลงานใหม่อีก2เรื่องนะครับแต่ว่าขออนุญาตยังไม่แจ้งแล้วกันเพราะว่าทางผู้จัดยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะในส่วนของตัวทานไทส์ Season 2เนี่ยครับครับผมพอมาถึงซีซั่น2เนี่ยบทบาทก็เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมเอ่ยว่าน่าจะโตขึ้นใช่ครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ7ปีให้หลังจากซีซั่นแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนทุกตัวละครต้องโตขึ้นอยู่แล้วครับก็จะมีตัวละครอื่นๆที่เสริมเข้ามาอีกเยอะมากเลยนะครับส่วนตัวพี่ธรเนี่ยก็จะต้องมารับบทบาทของการดูแลธุรกิจของครอบครัวครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเติบโตของการเป็นผู้ใหญ่ซึ่งหลายคนก็จะอ่านนิยายมาแล้วก็จะทราบว่าพี่ธรเนี่ยก็จะมีการแต่งงานใช่ครับผมแล้วก็มีครอบครัวซึ่งก็จะเป็นฉนวนสำคัญนี่แหละทำให้ทานไทยเนี่ยต้องมาคิดทบทวนหลายๆเรื่องเหมือนกันครับผมแล้วตัวของต่อเองนะคะมีส่วนร่วมในบทบาทของทอนยังไงบ้างเอ่ยสำหรับที่เป็นซีรีส์เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมก็มีโอกาสได้เข้าไปกับทางฝั่งพี่เมย์แล้วก็ทางฝั่งทีมงานที่ถ่ายทำนะครับผมก็ดูเรื่องของการคาแรคเตอร์ทำเวิร์กช็อปต่างๆร่วมกันครับใช่ครับผมอันนี้คือนิยายมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์นิยายเป็นยังไงบ้างอ๋อสำหรับนิยายเนี่ยต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมแบบหยุดเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันไปด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้หลายๆคนเนี่ยต้อง work from home แล้วก็อยู่บ้านรวมถึงผมด้วยแล้วก็นักแสดงหลายท่านที่ก็ต้องว่างอยู่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาคิดดูว่าไอ้แฟนคลับเนี่ยเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยครับก็เพราะแฟนคลับของที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ชอบดูนิยายอ่านนิยายดูซีรีส์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากทำอะไรบางอย่างให้กับแฟนคลับให้เขาได้อ่านหรือติดตามกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าอยากเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมเป็นนิยายออนไลน์ที่ลงตามแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีเด็กดีทันวาไลฟิคชั่นล็อกแล้วก็ตัวลีดอะไรครับผมเรื่องรักแรกพบครับแฟนตี้ฟาวอยู่ครับผมไม่อยากรู้จังเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ นิดนึงได้ถ้าจริงๆมันสามารถอ่านได้ฟรีนะครับผมที่ช่องทางออนไลน์แต่ว่า เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของคน2คนนะครับที่มาเจอกันด้วยความบังเอิญนะครับผมครับแล้วก็จะมีเรื่องราวให้ต้องพบกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่ตรงกับชื่อเรื่องเลยคือรักแรกพบอะไรเงี้ยตัวเอกของเรื่องก็พยายามที่จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวดำเนินเรื่อยๆครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนปีที่4ของชีวิตมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมก็จะมีต้องการเรียนการทำค่ายรวมถึงจบไปทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แสดงว่ามีคนได้อ่านแล้วด้วยใช่ไหมอันนี้คือเป็นยังไงบ้างพี่แต่ก็จริงจริงขอบคุณแฟนๆทุกคนเพราะว่านิยายของผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้แบบคนอ่านแล้วแบบคือไม่ได้พูดว่ายังไงดีล่ะคือไม่ตั้งใจเขียนมาให้มันแมสครับเราเขียนโดยใช้สำนวนของเราใช้การร้อยเรียงในแบบฉบับของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเอื่อยความเรื่อยๆนี่ยผมจะเป็นนิยายลักษณะของการแบบค่อยๆเล่าไปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของตัวละครทั้ง2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยคนที่ชอบก็จะตามต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเรื่องราวมันก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นทีละตอนทีละตอนครับผมครับคือในอย่างในเรื่องเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็คือผมก็จะเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองลงไปใส่ทั้ง2ตัวเลยเพราะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วมันสามารถดึงออกมาใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วดีกว่าเราไปจับเอาคนนั้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าเนี่ยตัวละครเนี่ยพี่ต๋องเอาใครมาคะหรือว่าเอาใครมาครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เอาใครมาเลยนะครับจินตนาการขึ้นสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของเราเองแล้วก็เอาคาแรคเตอร์เราบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเองครับก็มีบ้างครับผมไม่ใช่ครับแต่ว่าอย่างก็จะมีน้องอีกคนนึงที่เข้ามาช่วยในการวาดรูปให้แต่ละตอนคือนิยายผมเนี่ยก็จะมีรูปประกอบทุกตอนเลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนบอกว่าเนี่ยรูปประกอบเนี่ยคล้ายคู่จิ้นคนนี้จังเลยคล้ายคู่นี้จังเลยคล้ายคู่นี้จังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นแบบคือการอ่านนิยายอ่ะมันเป็นอิสระของ
ของคนอ่านอยู่แล้วที่เขาจะสามารถนึกถึงใครก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่เขาจะนึกถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องตามสบายเลยอยากจะนึกถึงใครก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมดีใจไหมจริงๆอ่ะผมชอบเขียนนิยายมาตั้งแต่เด็กละแต่ว่าไม่เคยปล่อยผลงานที่ไหนมาก่อนเลยครับก็จริงๆตอนมัธยมเนี่ยก็เคยเข้าค่ายเขียนนิยายหรือว่าเป็นพวกนักประพันธ์ตามแบบตามชมรมของแบบของสำนักพิมพ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยปล่อยผลงานจากที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่างด้วยหนึ่งแล้วก็คิดว่าแฟนๆต้องการอะไรบางอย่างในช่วงที่ไม่ได้ตามเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปล่อยผลงานนี้ไปใช่ครับแล้วอย่างนี้คือมีแผนสำหรับโปรเจกต์ถัดไปไหมเรื่องของงานจริงๆมีแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าหลังจากโปรเจกต์นี้เราจะมีเวลาว่างมานั่งแต่งไหมเพราะว่านิยายอ่ะมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะอะครับคือมันไม่ได้เขียนเยอะก็จริงแต่ว่าเราต้องมีเวลาในการนึกมีเวลาในการแบบหาอินสปิเรชันเนี่ยนี่สำคัญมากคือถ้าอารมณ์ไม่มาเนี่ยผมพิมพ์ไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ออกเลยครับแต่ก็มีครับมีโครงเรื่องหลายๆเรื่องที่อยู่ในหัวอยู่ตอนนี้ครับมี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าแคมป์แล้วก็เป็นเรื่องของการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างแคมป์แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวายนั่นแหละผมรู้สึกว่าไม่มีนิยายวายที่เกี่ยวกับแบบฮอร์เรอร์อย่างนี้อยู่ใช่ก็จะอารมณ์แบบกลุ่มเพื่อนไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบระหว่างนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่แต่ละคนค่อยๆหายไปเริ่มมีการพบศพผู้เสียชีวิตเริ่มมีการแบบตามหาว่าใช่ค่อนข้างจะพลิกจากเรื่องแรกอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องต่อไปอีกเรื่องนึงที่วางโครงในหัวก็จะเป็นเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊กน่ารักกุ๊กกิ๊กเป็นมีสื่อกลางเป็นน้องแมวน้องหมาใช่ครับผมแบบต้องหาเวลาแต่งแล้วล่ะต้องคนอยากอ่านแล้วล่ะก็จะพยายามหาเวลาแต่งนะครับแต่ก็อยากมีเวลาในการทำงานเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็ยังอยากรับงานอยู่นะครับทุกคนครับใช่ครับก็มีคนทักเข้ามาเยอะมากว่าด้วยความที่นิยายมันมีภาพประกอบทุกตอนด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้รวมเล่มหน่อยอยากให้มีภาพประกอบในเล่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งไม่คิดว่าจะมีคนแบบมาให้กำลังใจเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบคอยทวงตลอดเลยว่าไรเตอร์เมื่อไหร่จะอัพสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเป็นไรเตอร์ออนไลน์มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกในการถูกทวงนิยายมาก่อนกดดันมากครับจริงๆอยากบอกว่าจริงๆก็เขียนเสร็จแล้วทุกคนแบบพี่ต๋องคะขอให้คู่นั้นคู่นี้คู่กันได้ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมเราบอกว่าจริงๆขอไม่ได้นะครับ ไม่คืออยากให้คนเข้าใจในสัจธรรมของความเป็นไปว่าเรื่องมันก็ต้องมีทั้งเจอทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีอะไรครับเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปด้วยกันครับจริงๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นด้วยตอนณตอนนี้กำลังจะคิดว่าออกเป็นรูปเล่มก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการพรีออเดอร์ให้แฟนๆที่สนใจนิยายเนี่ยพรีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ผลิตตามจำนวนออเดอร์นั้นแล้วก็ส่งมอบให้กับแฟนๆนะครับส่วนเรื่องการทำซีรีส์เนี่ยเราด้วยส่วนหนึ่งได้ออกมาทำเบื้องหลังด้วยก็รู้ว่านิยายผมเนี่ยค่อนข้างจะโปรดักชั่นที่แพงมากเพราะมีการออกต่างจังหวัดมีซีนแบบพระเอกมีโอกาสได้เป็นนักแสดงอะไรครับคือหลายๆซีนหลายฉากเนี่ยมันต้องใช้เงินในการดำเนินการสูงมากก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ออกมาทำเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าช่วงแบบบ้านที่เราที่เซโฮครับก็เลยแบบมีเวลาเขียนนิยายครับนอกจากเขียนนิยายแล้วมีทำอะไรก็มีครับผมก็ระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยจริงๆเขียนนิยายก็เป็นมันใช้พลังชีวิตสูงมากนะครับมันใช้เวลาชีวิตมากพอสมควรที่จะให้เราแบบไปนั่งหาอินสปิเรชันนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยผมก็มีเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยครับก็มีเรียนภาษาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีแฟนๆจากหลายๆประเทศเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างภาษาอังกฤษผมเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็พอสื่อสารได้แต่พอต้องติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับหรือว่าทำงานต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยก็จำเป็นต้องให้กลับไปเรียนเหมือนกันเพราะลืมไปแล้วเอาไปคืนคุณครูไปเยอะพอสมควรตอนนี้ก็กำลังสนใจภาษาสเปนกับภาษาจีนอยู่นะครับเพราะว่าแฟนๆจากแฟนๆจากยุโรปเนี่ยก็จะมีหลายประเทศที่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารอะไรอย่างนี้ครับแต่ยังครับนิดหน่อยครับแต่อย่างภาษาจีนเนี่ยก็จะมีแฟนๆจีนเข้ามาทักทายเยอะมากนะผมก็
สนใจที่จะเรียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องหาเวลานิดนึงเพราะว่าทำงานด้วยทำงานส่วนตัวด้วยงานออฟฟิศด้วยทำงานในวงการด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็เวลาก็ค่อนข้างจะเต็มนิดนึงครับผมในแต่ละวันจริงๆอ่ะแต่ละอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันแต่นะตอนนี้ผมชอบที่จะมาอยู่เบื้องหน้าก่อนเพราะเราบอกว่าไงดีล่ะคือเราได้เป็นนักแสดงด้วยความบังเอิญเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเข้ามาในวงการเองแต่ว่าเรามีผู้ใหญ่ที่เขามาเรียกให้เราเข้าไปลองแคสแล้วก็ได้ทำงานดูปรากฏว่าทำปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันสนุกอะครับพี่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีแหละแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องอีกเยอะมากแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกนะแล้วมันก็ท้าทายตัวเองสูงมากเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ก็อยากลองให้เต็มที่กับมันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็แก่พอสมควรแล้ว ก็เลยคิดว่าน่าจะเหลือเวลาให้ได้ทดลองทำในตรงนี้อีกไม่นานครับก็อยากให้ลองเต็มที่กับเบื้องหน้าก่อนแล้วก็หลังจากนี้ค่อยดูว่าจะแพลนไปทำเบื้องหลังหรือทำอย่างอื่นยังไงได้บ้างครับจริงๆอ่ะอยากลองรับบทที่ไม่ใช่คนดีอยู่บ้างคือไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของพี่ธรเนี่ยจะมีความเรียบร้อยความรักน้องความแบบสุขุมอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่มีหลายคาแรคเตอร์จะมีแบบอยู่กับเพื่อนแล้วก็จะแบบบวกเวกวายๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราก็เลยอยากลองบทที่แบบอาจจะเป็นคนเหี้ยวๆหรือว่าลองใช้อารมณ์ดึงดราม่าเลยแบบน้ำตาแตกไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบหนังฆาตกรรมหนังผีอะไรเงี้ยคือยังมีอีกหลายๆบทบาทที่น่าลองมากๆในสายงานนี้ครับสุดท้ายให้น้องฝากผลงานดีกว่าครับก็ขอฝากนะครับผมต๋องนะครับผมก็จะมีผลงานกับทันไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะครับฝากบทพี่ธรด้วยนะครับถึงแม้จะออกมาเยอะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับฝากให้ความรักของพี่ธรแล้วก็นักแสดงทุกๆคนในทันไทยเดอะซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็อีก2ผลงานใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำก็อยากฝากให้ติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงก็จะมีอัปเดตนะครับฝากไปรอติดตามที่ IG นะครับต๋อง THK ผมก็เดี๋ยวจะพยายามโปรโมทละกันว่ามีผลงานอะไรบ้างครับจริงๆอ่ะแฟนคลับเรียกร้องบ่อยมากแต่ผมอ่ะคือปีนึงน่าจะไลฟ์อยู่ประมาณ3ครั้งได้จากนี้ไปจะพยายามไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าที่ไม่ไลฟ์เพราะว่าด้วยงานของเราด้วยเวลาของเราด้วยหลายๆอย่างเลยบางทีมากลับมาถึงห้องก็แบบสภาพแบบเย็นมากก็ไม่อยากให้แฟนคลับเห็นในสภาพที่ยังไม่พร้อมแต่ว่าจากนี้ไปนะครับจะพยายามไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับไว้เจอกันนะครับ